สวัสดีค่ะชาวลัคนารา,ราศีกรกฎนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินพยากรณ์ดาวพระทย์ดวงเดียวนะคะเข้าสู่พบเรือนตัวเองของชาวลัคนาราศีกรกฎเรียกว่าต้องปังลัคนาราศีกรกฎต้องปังดาวการเงินเข้าสู่เรือนตัวเองในลักษณะเป็นมหาจักรนะคะผลประโยชน์มาเต็มฟังได้มีใครฟังได้บ้างเดี๋ยวเสนอเรื่องนี้ก่อนต้องเสนอกันทุกคลิป ก็คือฟังได้ทั้งลัคนาฟังได้ทั้งราศีไม่เข้าใจเรื่องดาวพื้นดวงเกิดไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่านะคะพบเจอเห็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดเห็นกับุทกรรมสัมพันธ์ระหว่างกนเถอะ่ะช่วยตอบแทนแอดบินด้วยพอแอดก็จะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างในคอมเมนต์แรกแล้วนะคะสําหรับบางคนที่ถามโดยไม่ทันอ่านนะคะใต้คลิปก็จะมีคำอธิบายเช่นเดียวกันว่าคุณจะไปหาดาวพื้นดวงเกิดมาจากไหนนะคะคุณจะหาลัคนาอย่างไร ให้ตรงกับที่แอดมินทำนะคะและัคนรารสิีกรกฎอูหูอาหารแล้วนะคะพระอาทิตย์เข้าสู่พบเรือนตัวเองทับเรือนตัวเองเป็นมหาจักรฟักโตขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันชงเฉง,แ,งแอดบอกแล้วนะและัคนรารสิีกรกฎบอก,บอกตั้งแต่เดือนมิถุนากระดาก็บอกก่อนมิถุนาก็บอกว่าให้ยิ่งขยันยิ่งรวยนะคะยิ่งประสบความสาเร็จ ดาวพระทิตย์เนี่ยอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นมหาจากักรต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะประสบความสําเร็จในทุกด้านฉเฉลียวฉลาดประสบความสําเร็จนะคะมีชีวิตที่มีความสุขในช่วงระยะเวลานี้คือทุกอย่างมันน่าทึ่งแต่เจ้าชะตาจะต้องทํามานะถ้าเจ้าชะตาฟังแอดมินมาตั้งแต่ปีที่แล้วแอดกอ็จะบอกว่าทุกทุกช่วงเดือนกรกฎาสิงหา เนี่ยเถิบไปไม่นานหรอกนะคะอาจจะ30เดือนกระเถิบราศีหนึ่งเพราะว่ามัน30วันดาวพระอทิตเดินหน้าแต่ลัคนาราศีกรกฎคุณทำบุญมาดีขนาดไหนละ่ะพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพ้าเนี่ยจะเข้าสู่พบเรือนตนุรักษ์ในทุกปีในลักษณะเป็นตำแหน่งมหาจักรให้คุณสูงเกียรติยศชื่อเสียงหน้าที่การงาน ทำมาดีทำเต็มที่ทำอย่างไม่ยิ่งหย่อนแม้ในช่วงที่พระอาทิตย์อยู่ในจักรราศีข้างขวานะฮะเรือนปุตตะอริปตนีมรณะสุภะคุณก็ยังเฝ้าพยายามทำดังนั้นไม่ต้องบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้คนที่ทำมาหนักทำมาลำบากมาพอสมควรในช่วงระยะเวลานี้จะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน่าทึ่งเจ้าชะตาตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการทำงานประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ที่พยายามทําไม่ว่าจะหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่การศึกษาความมีโชคนะคะต้องบอกว่าฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันความยากลําบากขึ้นมาเพื่อรับสิ่งต่างๆตอนนี้พระอาทิตย์เข้าตั้งแต่17กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาและอยู่ยาวไปถึง18 สิงหาคมพระพุทธก็เดินหน้ามีตำแหน่งเป็นมหาจักรเป็นราชาโชคพระอาทิตย์เป็นมหาจักรโอ้โหบอกหน่อยสิว่าได้การเงินอะไรชาวลัคนาแล้วราศีกรกฎนะคะพระอาทิตย์เข้าตรงเนี้ยประสบความสำเร็จในเรื่องของชื่อเสียงโยกเกณฑ์ดีตำแหน่งดีโดดเด่นนะคะเข้าไปเป็นคู่มิตรใหก่กับพระราหูในเรืการงาน สำหรับคนรับราชการอาจจะมีความขัดแย้งอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์กับพระฤหัสส่งเสริมกันดีอยู่แต่เจ้าชะตามีเรื่องนะคะมีเรื่องมีราวอะไรบางอย่างมรณะเข้าสู่ภพเรืองกรรมะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ดีขึ้นหรือแย่ลงแล้วแต่กรรมกรรมใหม่กรรมเก่ากรรมส่งผลมาอยู่ดีพระราหูก็อยู่ในเรื่องกรรมะเป็นเทวีโชคนะคะแต่พอไปเจอกับพระอาทิตย์ ต้องบอกว่าเป็นคู่เสื่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคือจบเปลี่ยนแปลงอยู่ในทิศทางที่ไม่ชอบไม่อยากได้ตำแหน่งนี้แต่ได้แต่ถามว่าผู้ใหญ่ส่งเสริมไหมผู้ใหญ่ส่งเสริมแลัคนาราศีกรกฎในช่วงปีนี้ผู้ใหญ่ส่งเสริมนะคะถ้าพฤหัสไม่เป็นกาลีจพรพฤหัสเป็นกาลีจรอ,อะไรส่งเสริอมอาริอาริ รับอาสาทำอะไรก็ตามไม่ได้ดีสักทีถ้ามีพฤหัสสปดีเป็นกาลีจรกาลีสีจรดูได้จากเพจวันนี้มีเรื่องเล่านะคะเข้าไปดูเลยเขาไปหาเลยว่าจะหาแบบไหนเพราะฉะนั้นลัาราศีกรกฎเนี่ยกำกึ่งกำกึ่งในเรื่องของสำหรับคนที่มีที่ทางมีตำแหน่งรับราชการหรืออะไรต่างๆเนี่ยกำกึ่งมากว่าผู้ใหญ่ของคุณจะชนะหรือดาวมรณะของคุณจะชนะ ถ้ามรณะเป็นการิจรก็แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของชาวลัคนาราศีกรกฎไปในทิศทางที่ย้ายไปไกลบ้านแน่ๆพระฤหัสเป็นการิจรผู้ใหญ่ที่ส่งเสริมหายไปประสบความสำเร็จด้วยลำแข้งลำขาตัวเองนะคะมหาจักรแต่มันต้องประสบความสำเร็จแหละแต่มันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มใจไหมในบางคนแต่ก็ต้องบอกว่าโอ้ยเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มันดีเด็ดละ ทั้งเรื่องการงานการเงนิงนประเคนเข้ามาละกนา,าราศิกรกฎเนี่ยเกณฑ์ที่ดีแบบขนาดที่ว่าเอาเป็นว่ามันไม่เคยดีแบบนี้มาก่อนเพราะว่าพุทธจะเข้าเป็นมหาจักรและราชาโชคในวันที่23กรกฎาคมอีกสองวันนะคะอาทิตย์มาตั้งแต่17กรกฎาคมแล้ว เงินทองได้มากกว่าที่คิดหน้าที่การงานโดดเด่นกว่าที่คิดดาวพุธเสด็จเดินเร็วสามครั้งก็ปึงปังเต็มที่ละพุธคือเรือนสหัชชะนะคะพุธคือเรื่องของวินาศฉับพันการได้รับฉับพันการมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ การมีโอกาสได้ประสบความสําเร็จเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงระยะเวลานี้พระฤหัตโดดเด่นอยู่ในเรือนหน้าที่การงานทําการงานด้วยความตรงไปตรงมาจังหวะนี้พระอังคารยังไม่ออกจากเรือนกระดุมพระพระอังคารเป็นเจ้าเรือนปุตตะลูกหลานบริวารใช้เงินเยอะนะคะการลงทุนใหม่ๆอย่าเพิ่งมันเป็นอริกต่อกันนะคะรอพระอังคารย้ายก่อนนะไปฟังในเรื่องของพระอังคารนะอันนี้แอดมินทํานายเพิ่มเติมให้ เมื่อการเงินเนี่ยไปทับเรือนตัวเองจะคิดจะทําจะอ่านจะเขียนจะเรียนรู้จะลงทุนจะทําอะไรต่างๆก็ตามช่วงระยะเวลานี้หาเงินได้ใช้ใช้เงินเป็นรายได้ของเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ถามว่าเกิดจากไหนกระดุมพาเขาตะนุก็เกิดจากตัวเองความเป็นอยู่การเงินการทองวางแผนตัวเองเงินทองรายได้ได้จากตัวเองขยันมากได้มากมา,กมาก ขยันน้อยได้มากได้มากขนาดไหนบุญเก่ากรรมเก่าทำมามากอยู่ในฐานะตำแหน่งสถานะใดมากของเจ้าสัวมันต้องเป็นพันล้านมากของแอดมินเป็นแสนก็ก็สบายใจแหละอยงเงี้ยมากของเจ้าตาเท่าไหร่มากในแบบปดนี่ปวดศินไหมโอเคนะคะช่วงระยะเวลานี้ลัคนาราศีกรกฎแอดบอกแบบนี้ ดาวเจ้าเรือนการงานเป็นนารีก,กับเรือนกระดุมผะแต่เจ้าเรือนกระดุมพัะทับเรือนตัวเองมันเหมือนช่วงระยะเวลาเนี้ยงานเจ้าหัตามันเหนื่อยมันหนักนะมันยากมันลำบากนะแต่แอดบอกเลยนะหนึ่งบางคนหมองงานได้ไม่คุ้มเงิน เงินที่ได้มาไม่คุ้มกับงานไม่คุ้มกับความรู้สึกไม่คุ้มกับอารมณ์ไม่คุ้มกับการสูญเสียที่ต้องไปแก้ปัญหาคน,คนนั้นคนนี้แต่แอดบอกแบบนี้นะเจ้าตาทํางานให้เต็มที่นะตอนเนี้ทําให้ดีที่สุดผู้ใหญ่เป็นสุภาตรงไปตรงมาทําเต็มหน้าที่ไอ้คาว่าไม่หลับไม่อู้สู้ไม่ไหวเนี่ยไม่เอาช่วงระยะเวลานี้ทําเกินหน้าที่ไปเลยเงินทองมามาจากไหนผู้ใหญ่สนับสนุน โชคลาบมาเกียรติยศมามาจากไหนผู้ใหญ่สนับสนุนยกเว้นข้อเดียวเพราะเรือหัดเป็นกาลีจรนะดูทิศทางตัวเองนะช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสนะจับจ่ายใช้สอยไปกับเรื่องของการซื้ออสังหาเก็บเงินซื้ออสังหาการเงินรายรับรายจ่ายช่วงระยะเวลานี้มันสมุดขึ้นเจ้าชะตาเจ้าพตาเองบางทันช่วงระยะเวลาเนี้ยเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนกลางค่ำ มีความเป็นอยู่ในเรื่องของสมองคิดเรื่องการเงินตลอดเวลาเจ้าชะตาหลายคนทำงานหนักมากนะและแอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าจะจัดการธุกรกิจการเงินของตัวเองเต็มที่บางคนมีงานประจำอยู่แล้วไปเพิ่มขึ้นหาไรายได้ที่มากขึ้นทิศทางดีมากแล้วถ้าทำอย่างนี้มาตลอดนะช่วงนี้จะปังเจองานหนักงานยากงานเหนื่อยถอยนะคะ ทำตัวเหมือนหลังพิงฝาแต่เดินหน้าตลอดเวลาถ้าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเจ้า,าตาบอกแอดมินว่าพลาดแล้วละแอดเคยรับใต้โต๊ะเคยทํางานสีเทาเคยทําอะไรมาจอดมันตรงเนี้ยหยุดมันตรงเนี้ยและทําทุกสิ่งทุกอย่างในแบบที่ทําอนาคตเหมือนไปแก้ไขอดีตนึกออกไหมคะจำมาไว้ว่าถ้ากรรมเก่าไม่ว่าจะไนชาตินี้หรือชาติก่อนไล่ล่าเราเราก้มหน้ายอมรับ เรารับกรรมเก่าไปด้วยพร้อมๆกับดําเนินชีวิตใช้กรรมใหม่ที่ดีไปได้สุดท้ายเจ้าตาก็จะปั้นเหตุและผลในการใช้ชีวิตในทุกๆวันของเราอะไปอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง Facebook ของแอดที่หลายคนตามไปเจอเนี่ยมันจะมีคําว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฝันไม่ใช่อายุ30และอายุ70เป็น30%มซมันเป็นลิขิตของฟ้าหมายถึงดาวกําหนดมาแล้วล่ะค่ะ ว่าเจ้า,าตาจะพบเจอกับอะไรและขณะราศีกรกฎไม่เบานะคะในเรื่องของกรรมเก่าที่ค่อนข้างดีเหตุเพราะว่าอะไรดาวการเงินมาเป็นมหาจักรในเรือนตนูลักอ่ะในทุกๆครั้งที่เจ้า,าตาหลังพิงฝามันจะมีช่วงจังหวะระยะเวลาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกระเตื้องขึ้นมาในทุกปีเพราะฉะนั้นทำทิศทางชีวิตให้ดี แล้วในรอบปีหน้าที่ดาวการเงินมาทับตัวแบบนี้เจ้าตาจะปังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไม่กระเทือนกับดาวพระอังคารหรือเจ้าเรืนอนการงานที่มันถูกเถียงอยู่ในเรืนอนการเงินช่วงระยะเวลาในคิดทําอะไรก็ตามนะคะงานหนักงานเหนื่อยงานยากลงมือทําเลยทุกสิ่งสําเร็จดังใจสมปารถนาทุกเรื่องแต่เหนื่อยหน่อยแต่ได้รายได้ที่มากขึ้นเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่คนไหนเขาแนะนํา ชี้ช่องทางนะคะมีโอกาสได้เงินทองหรือว่าได้รับเกณฑ์ที่เป็นคุณกับเจ้าชะตาในแบบไม่น่าเชื่อคือช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเป็นเรื่องของโชคลาภความสำเร็จเฉพาะหน้าจังหวะของพระสุขหรือเจ้าเรือนลาภะกำลังเดินถอยหลังอยู่ในเรือนการงานเป้าหมายอะไรบางอย่างช่วงระยะเวลานี้อาจติดขัดอาจเหนื่อยอาจหนักอาจจะไม่ได้ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆ สุดท้ายเจ้าตาไปฟังพระสุขนะคะที่อทำนายไว้ว่ามันจะหลุดออกไปในช่วงระยะเวลาไหนตอนนั้นนะปึงปังดึงดังเขาเรียกว่าพุ่งพรุตสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงระยะเวลานี้ยมหาจักคือทำมากได้มากเหนื่อยมากได้มากๆๆๆอย่างนี้นะคะมันเป็นการต่อสู้ฝ่าฟันมหาจักฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันนะคะฟันทุกอุปสรรค นะคะสู้ตัวเองมีอำนาจมีบารมีมีลักษณะของการต่อรองไม่ว่าจะกับใครก็ตามในช่วงระยะเวลาเนี้ยสูงมากพระอาทิตย์กับพระเกตเข้าไปอยู่ในเรือนตานุลักษนณะต้องบอกว่ามีลักษณะของการต่อรองการเจรจาหรือการพูดการจาในช่วงก่อนวันที่23ก็โดดเด่นนะคะจังหวะที่พระพุทธเข้ามาอยู่ในเรือนกระดุมผาเนี่ย พูดเป็นเจ้าเรือนวินาศเจ้าตาก็ต้องบอกว่าพอพูดเป็นเจ้าเรือนวินาศแล้วเข้ามาสู่พบเรอนกระดุมภะเจ้าตาบางคนเนี่ยสิ่งที่อาจจะบอกนะให้เรามัดระวังว่าช่วงเนี้ผู้ใหญ่จะเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมีเรื่องของมรดกมันจะมีเรื่องของประกันภยัยเรื่องของบำเหน,น็จบำนาญเรื่องของอะไรแบบนี้ระวังนะคะแล้วก็เจ้าตาบางคน มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองจากรายได้ที่มันไม่เปิดเผยอะรายได้ที่มาจากมันเปิดเผยไม่ได้ใช่ไหมบางคนก็คือหลีกเลี่ยงอะไรมาอันนี้ต้องระวังเพราะว่าพระพุทธเนี่ยเป็นดาววินาทด้วยในกรณีที่พุทธเด่นจริงๆอะพุทธก็จะเป็นเจ้าเรือนสหัชชาส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาสะแสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาเป็นบุคคลที่มีเพื่อนฝูงมาก เพื่อนพึ่งพาได้ผู้ใหญ่พึ่งพาได้นะคะจะมีแต่ครอบครัวนี่แหละอาจจะทำให้เจ้าตาต้องใช้จ่ายเงินคุณแม่คุณพ่อนะคะให้ระมัดระวังเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวเดินผิดปกติจะอาจจะเก็บไข้ได้ป่วยครอบครัวการซ่อมแซมบ้านช่องยอดยานผ่านนะอันเนี้ย จะถอนเงินไปจากยอดตาแต่เรื่องอื่นอื่นอันมองว่าเพื่อนที่ช่องทางเพื่อนชวนทำมาหากินผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริมตัวเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ถ้าพระพ,พุธไม่เป็นการีจรพระที่ไม่เป็นการิจรพระฤหัสสามดวงเนี้โดดเด่นไม่เข้าเกณฑ์การิจรนเลยอะ่ะโอ้พุ่งปู๊ดนะคะพุ่งปูด๊ดทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จแบบพลิกผัน ตัวเจ้าวตาบางคนอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายแต่โยกย้ายและปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยแอดว่าช่วงตุลากรยาตุลาอาจจะมีเรื่องโยกย้ายเพราะมันจะมีดาวใหญ่หลายดวงเ,เข้าไปอยู่เรือนสหัชชะนะคะมันเป็นเรื่องของการเก็บกระเป๋าเลยย้ายตำแหน่งย้ายห้องย้ายที่ย้ายทางเลื่อนขั้นเรื่องเงินเดือนเปลี่ยนสถานะในการทำงาน แล้วมันค่อนข้างโดดเด่นเพราะว่าพวกคุดจะไปเป็นเกษตรแล้วก็เป็นมหาเป็นเกษตรและมหาอุตตรงนั้นก็คือโดดเด่นกับคู่แข่งโดดเด่นกว่าคู่แข่งและคนา,าราศีกรกฎไม่ธรรมดาแล้วราคาชีวิตมีโอกาสประสบความสําเร็จในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินทองเรื่องการขยับขยายเรื่องความสําเร็จตัวเจ้าชะตาระยะเวลานี้นะคะบางคนบางท่าน มีโอกาสขัดแย้งกับคู่ครองอันนี้ต้องระวังปลายปลายเดือนนะพระจันทร์เข้าสู่ภพเดือนปตัตนินะคะแล้วตัวเจ้าเรือนปตัตนิอยู่ในมรณะในคู่ครองคนรักมีโอกาสที่จะเดินทางไกลหรือไปทํางานไกลนะคะตัวเจ้าตาก็ต้องบอกว่าจะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ระวังการขัดแย้งในแบบว่างัดเรื่องเก่าออกมาคุยกัน แถมแหจริงๆรแล้วจะดูแค่พระอาทิตย์อะไปดูอ๋อตอานี้เขาอยู่มรณนะระวังคุยเรื่องเดิมเรื่องที่ให้อภัยกันไปละแก้ปัญหากันไปละแล้วเอาขึ้นมาเป็นปมประเด็นทะเลาะเบาแวงกันใหม่อันนี้ไม่ดีนะคะจังหวะนี้ชาวลัคนาและราศีกรกฎโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องการทำเต็มที่โฟกัสเรื่องการซื่อสัตย์ไม่นอกลู่นอกลอยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีอะ สมมติว่าปีนี้บอกว่ายังไม่ได้มากอย่างแอดมินบอกเลยแสดงว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้โฟกัสในแบบที่แอดมินบอกพยายามทําแล้วเดี๋ยวปีหน้ามาคุยกันแอดว่าช่องแอดก็ยังอยู่นะนะคะแล้วคณาราศีก็แลกดเป็นกําลังใจให้อันนี้ดาวรวมทีนี้มาฟังดาวพื้นดวงเกิดกันดาวพื้นดวงเกิดเนี่ยฟังได้ทุกคนแอดบอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วดาวจรเนอี่ยบนกระดานดาวของคุณเนี่ยมันก็จะส่งองศาในเรือนตานุลักษณ์เหมือนกันเลย จะต้องไปเจออย่างตอนนี้มรฤตยูนะคะอยู่ข้างหลังลักนาโยกหลังลักษณะพระฤหัดราหูส่งแสงแสดงอำนาจอยู่90องศานะคะทีนี้เจ้าพตาคนที่มีพระอาทิตย์ละ่ะคนที่มีพระอาทิตย์ขออนุญาตให้ไปฟังดาวรวมแต่ก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้บางคนที่มีพระอาทิตย์เนี่ย มีโอกาสเหลือเกินที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานที่มันขยับขยายไปจกนกระทั่งได้เงินได้ทองมากขึ้นอย่างที่แอดมินบอกสิ่งที่แอดมินจะบอกเจ้าตาคือระวังความเย่อหยิ่งระวังความปากดีระวังการแบบอวดรู้ของตัวเองโดยที่ตัวเองไม่รู้หรอกแบบบางคนรู้มากอยากพูดมันจะไปขัดอกขัดใจคนอื่นทําให้เสียเขาเรียกว,ว่าขัดแย้งในดาวนะคะทําให้เสียเปรียบคือพูดเยอะ พูดจนบางทั้งคนอื่นรู้ทันอย่าพูดเยอะอย่าปล่อยอารมณ์นะคะตัวเจ้าตาช่วงระยะระยาเวลานี้นะการพูดการเจราจาก,การอ่านหรืออะไรต่างๆให้รอบคอบเราะมัระวังการถูกเอาเปรียบคือดาวพระที่มันเป็นดาวโออาเป็นดาวราบยศเป็นดาวเจริญรุ่งเรืองเป็นดาว ถ้าเกิดอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีก็ต้องบอกว่าเป็นดาวที่ไม่เห็นหัวใครอ่ะเพราะว่ากูเก่งอันนี้คือพระอาทิตย์เจ้าตาลที่มีพระอาทิตย์เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนตัวเองเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเกิดมาเพื่อเป็นคนที่มีภาวะผู้นําเพราะฉะนั้นคนมีภาวะผู้นํามันก็ต้องไปดูดาวอื่นด้วยเกิดเป็นคนหลงตัวเองละ่ะเป็นคนโมโหร้ายล่ะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยอดเขาเรียกว่ารู้ทันตัวเองอย่าใช้อํานาจอิทธิพล อย่าใช้ใเรื่องโมโหร้ายอย่าใชใ้เรื่องอารมณ์ข่มคนอื่นนะคะช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ต้องระวังระวังเรื่องกดไหรย,ย้อนด้วยนะนะคะทีนี้ดาวพระอาทิกก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีให้คุณสูงเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยคนที่อยู่ตรงนี้นะถ้าบริษัทห้างร้านของคุณเนี่ยไม่ได้ขยับขยายเป็นช่วงระยะเวลาคือแบบ ปรับเงินเดือนขึ้นอะไรอย่างงี้น,นะคะไม่เหมือนกับราชการที่ไปเป็นกันยาตุลาใช่ไหมเจ้าตากผู้นั้นก็จะได้ปรับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนประสบความสําเร็จและโชคดีได้รับก้าวที่ดีเพิ่มขึ้นอีกก้าวหนึ่งคนที่มีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าพระอาทิตย์เข้ามากระตุ้นเนี่ยต่อให้มีอุปสรรคมากมายตอนนี้คุณพังทลายไปได้ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นความทุกข์ยากประสบความสําเร็จในทุกอย่างตั้งอกตั้งใจนะคะ เรียนหนังสือ,อยังแบบโอ้โหปลอดโปร่งอะตอนนี้นะคะส่วนคนที่มีพระจันทร์ตรงนี้เขาเรียกว่าตัวเองค่อนข้างแข็งแกร่งแต่อ่อนโยนนะเพราะอะไรจันทร์เป็นเกษตรตาธิบดีพระจันทร์ในเรือนตนุลักษ์ส่งผลให้เจ้า,าตาเป็นคนมีเสน่ห์ที่แข็งแกร่งมีความสุขที่แข็งแกร่งเจ้าชะตา เป็นคนที่บางคนนะบางท่านพระจันทร์ในลักษณะนี้มันเด่นไงพูดเสียงเบาผิวบางนะคะแล้วก็เป็นคนที่มักจะก,กรรมพวกตำราโบราณตำรับตำราความสวยความงามความหอมชอบไปทำงานเกี่ยวกับพวกนี้ทำน้ำหอมกลัน่นน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีนะคะจังหวะพระอาทิตย์เข้าไอสิ่งต่างๆที่เป็นวิชาชีพส่วนตัวเนี่ย ไม่ว่าจะตำรับตำราโบราณอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแอดบอกเลยว,ว่าเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่ความรู้ความสามารถส่วนตัวเนี่ยหรือสิ่งที่เจ้าะตาพัฒนามาอยากทำโรงงานอยากทำเกี่ยวกับเรื่องของการสวยงามอะทั้งหมดคือส่วนมากพระจันทร์ตรงนี้นะถ้าไม่ได้เกิดในช่วงจันทร์ดับเนี่ยต้องสวยต้องหลอ่อแต่ต่อให้เกิดในช่วงจันทร์ดับอะ เจ้าชะตาก็จะเป็นคนสวยหลอ่อแต่ว่ามีความมีจิตใจที่ไม่ค่อยมั่นคงวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างหรือเขาเรียกว่าคนอ่อนไหวนั่นแหละนะคะต้องบอกแบบนี้มันให้คุณกับเจ้าชะตาทั้งหมดไม่ว่าคุณจะจันดับจันไม่ดับอะไรก็ตามมันมีสเสน่ห์นะคะเจ้าชะตาจะมีสเสน่ห์มีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีความร่ำรวยสวยงามเนี่ยจากเรื่องของสเสน่ห์ของตัวเอง จันกุมลักษ์เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตทุกอย่างช่วงระยะเวลานี้มีเส้นทางนะคะมีเส้นทางทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพความรู้เฉพาะตัวบางคนนี่ก็ไปนั่งทำอะไรในช่อง YouTube ก็ได้ประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองเข้ามาช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นที่เคารพนับถือมีวิทยาฐานนะมีอะไรหลายอย่างเลยแหละแล้วอะไรที่เพียรทำมา ส่งเสริมมาให้ตัวเองประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้ช่วงระยะเวลาที่พระอทิตย์เป็นมหาจากักรต้องเรียกว่าด่งดังมีความสุขนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินพระจันทร์อยู่ตรงนี้แทบจะไม่มีเสียเลยแต่ก็ต้องบอกว่าเราว่าระวัง,วงสิ้นเดือนจะมีเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างมากเสียเงินมากมีปัญหามากนะคะแล้วก็บางคนก็ เสียเงินไปกับคู่ครองคนรักหรือคู่ครองคนรักไปสร้างหนี้หรือไปสร้างความมีปัญหาอะไรบางอย่างถ้าไม่มีคู่ครองคนรักคืออะไรเพศตรงข้ามที่เข้ามาสนิทไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่ที่เป็นเพศตรงข้ามอยู่ที่ทํางานสนิทกับใครเพศตรงข้ามนําพาเรื่องของความเดือดร้อนมาให้ต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีพรังคาน คนที่มีพลังคารนะคะอยู่ในเรือนตนุลักษ์โอ้คนนี้นะคะก็จะต้องบอกว่าเจ้าตาเป็นบุคคลประเภทที่ว่าใจกล้าบ้าบินไม่กลัวความเดือดร้อนนะคะเป็นคนผงผางถึงไหนถึงกันกล้าต่อสู้กล้าทะเลาะวิวาทนะคะและเป็นคนที่มักจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ความรุนแรงเสมอมิเช่นนั้นก็จะต้องไปทำงานเป็นละ เป็นทหารเป็นตำรวจเกี่ยวข้องกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทั้งหลายเจ้าชะตามีนิสัยของความเป็นเด็กอยู่เพราะฉะนั้นระมัดระวังอารมณ์และความเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพอใจอะไรกับใครในช่วงระยะเวลาพระทิตย์เข้าคือมันมีเรื่องของการเสียงเงินด้วยคือจริงๆแล้วดาวการเงินเข้าไปกลุ่มตัวเองเนี่ยมันจะต้องบอกว่าได้เงินแต่เมื่อเรื่องพรั่งคานเข้าไปอยู่ในเรือนนี้นะคะมีตำแหน่งอ่อนแอเนี่ย ระวังเสียงเงินเพราะบุตรหลานบริวารไปตีกับคนอื่นนะคะตัวเจ้าตาเองก็ไม่ใช่ย่อยนะคะบางคนเนี่ยบางทีแอไม่เข้าใจนะลูกไปตีกับเขาแล้วพ่อไปตีด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้เจ้าตาต้องเป็นคนห้ามนะคะคือแอดเข้าใจอะ่ะเป็นนักต่อสู้ในทุกทิศท,ทางอ่ะนะคะแต่เจ้าตายังเบานะถ้าอยู่ในเรือนเม่ทั้งกู่นะทั้งหนึ่งทั้งสามนะโอ้โหหนักกว่านี้นะคะ เจ้าชะตาบางคนบางช่วงในช่วงระยะเวลานี้มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นศัลยแพทย์เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเห็นไหมมันก็เป็นอาวุธนะมีดเนี่ยเป็นของมีคมเกี่ยวข้องกับเหล็กเกี่ยวข้องกับไฟเกี่ยวข้องกับอาวุธหรือช่วงระยะเวลานี้มีการแข่งขันอะไรเพื่อที่จะได้รางวัลเป็นเงินทองอะ่ะชนะอยู่นะคะเจ้าชะตา การมีดาวสามตรงนี้แอดมินเป็นห่วงนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยทำผิดหรือฉลาดแกมโกงคนอื่นหรือใช้วิธีแบบยักยักอ่ะใช้ความรุนแรงเพียงเดีดจะให้ตัวเองชนะเนี่ยต้องระวังช่วงระยะเวลานี้ที่ดาวมหาจักเข้าระวังเสียเงินเสียทองเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ทำกรรมใหม่ที่ดีรับ แต่ถ้าเจ้าชะตาไม่ใช่ไม่ต้องกังวลและไม่คิดว่าแอดมินใส่ร้ายนะเพราะมีบางคนนะ่แอดททยแบบนี้แอดยังมาใส่ร้ายยังมาหาว่าฉั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ประตเอยแอดดูดาวนะคะไม่ได้ดูดาวพื้นดวงด้วยเพราะฉะนั้นฟังเป็นเกณฑ์เป็นไกด์ไลน์เป็นการฟังที่เอาไปพัฒนาปรับปรุงชีวิตได้ไม่ใช่ฟังแล้วคิดว่าแอดมินทานายคุณคนเดียวนะคะเหมือนใครบางคนนะคะวงอะไรสักวงพี่โอมพี่โอมค็อกเทลเขาบอกว่า เขาแต่งเพลงขึ้นมาแล้วมีบางคนเอาไปใช้เป็นโลโก้เอาไปใช้เป็นเพลงประจําตัวเอาไปใช้แล้วพูดว่าเพลงเพลงนี้ช่วยชีวิตผมเขาพูดว่าถ้าเกิดเขาพูดความจริงก็คือไม่รู้เพราะว่าไม่รู้จักแต่ยินดีที่ทุกการทุกตัวหนังสือของเพลงไปกระตุน้นและควรให้เครดิตตัวเองที่ฟังแล้ว สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะหรือใช้ปัญญากับเพลงนี้จงกระทั่งตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแอดก็บอกเหมือนพี่โอมลคะค่ะแอดทำนายจากดาวรวมแอดมินไม่ได้รู้จักเจ้าหอตาในแบบชัดเจน ไม่ได้ดูลึกเข้าไปถึงพื้นดวงเกิดเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาต้องมีปฏิพันธ์ไหวพริบด้วยตัวเองมีวิจารณญาณของตัวเองจึงพูดว่าจะเอาไปแก้ไขชีวิตตัวเองได้ดังนั้นตรงนี้ต้องให้เครดิตตัวเองนะไม่ใช่ให้เครดิตแอดมินแอดมินอ่านไปตามดาวแล้วคุณมีความเฉลียวฉลาดในการปรับใช้ดังนั้นแอดจึงบอกว่าจงใช้วิจารณญาณในคำทำนายทุกคำที่มันเป็นดาวรวม ดาวพระอังคารเนี่ยนอกจากที่จะฉลาดใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือใช้กําลังในการเอาชนะคนอื่นเนี่ยสิ่งอันนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่แอดมินเป็นห่วงแล้วมันเป็นโยกเก์ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นให้เจ้าเทวตาระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่ามันจะมีเวลาที่เราทําอะไรต่างๆขึ้นมาหนึ่งอย่างมันเกิดกรรมมาแล้วมันจะหมุนกลับมาหาเราในวันใดว,วันหนึ่งในจังหวะที่พระที่เป็นมหาจักรพระอังคารมีลักษณะที่อ่อนแอ เรามาะระวังเรื่องของการทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับการแบบของมีคมอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็มันอยู่ในภาวะที่ควบคุมไม่ได้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถขับลานะคะคนบางคนเนี่ยนะมีดาวร่างคารอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีตำแหน่งที่อ่อนอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ใช่คนอย่างที่แอดมินบอกก็ได้เป็นคนเงียบเงียบ ไม่อยากสู้กับใครไม่อยากทะเลาะก,กับใครไม่มีปัญหากับใครเลยก็มีนะคะแล้วก็เป็นคนเฉยๆก็ได้ก็ต้องอยู่ว่าดาวพังคานนั้นไปพบเจอกับดาวอะไรทีนี้ดาวพังคานในช่วงระยะเวลานี้ถูกกระตุ้นด้วยพระอาทิตย์เจ้าชะตาที่เป็นคนเฉยจะกลับหน้ากลับหลังเลยนะจะขยนันจะคล่องแคล่ว จะสู้จะบุกบัน่นจะฟันฝ่าแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องระวังมุมาณนะพยายามในเรื่องของการหาเงินหาทองได้เงินได้ทองเข้ามาระวังบุตรหลานระวังบริวารระวังการถูกหลอกให้ไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรบางอย่างที่เขาเอาเงินมาล่อนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังระวังอุบัติเหตุระวังของมีคมระวังการทำงานที่ไปพบเจอกับของมีคมนะคะอย่าเผอเลอนะคะ เรื่องดีๆก็ฟังจากดาวรวมเนาะต่อไปดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนวีณาและเป็นเจ้าเรือนสหัสชะมีตำแหน่งเป็นคู่มิตรช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาบ,บางคนอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงกับกับเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนการทำงานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นได้เงินมากขึ้นทำงานไกลจะได้เงินมากขึ้น งานการต่างๆต้องเดินทางประมาณนี้ได้เงินทองได้ของมีค่าได้ได้สิ่งต่างๆมากขึ้นเก็บเงินเก็บทองได้นี่คือพระพุทธนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะเออนี่คือพระอาทิตย์ไม่ใช่พระพุธขออภัยค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังความเสียหายที่เกิดจากตัวเอง เกิดจากตัวเองก็คือเราเด่นเกินไปช่วงระยะเวลานี้เรารวยเขาก็เกียดเราไม่มีตังเขาก็เกียดตอนนี้มีตังเขาก็เกียดอิจฉาริษยาเป็นไปได้เจ้ากตามไม่ต้องกังวลนะคะในช่วงระยะเวลานี้ดาวค่อนข้างดีจะพูดจะเจราจาจะทําอะไรก็ตามก็แค่ระมัดระวังคําพูดคําจาเราไปทําให้คนอื่นเขาไม่มีความสุขแล้วเขาจาไม่ลืมแค่นั้นเองนะคะ ก็คือระมัดระวังคําพูดและการเจราจารนั่นแหละแต่จริงๆมันคือมันระวังไม่ได้อะการเจราจารในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนแบบว่าเจ้าตายิ่งพูดยิ่งได้ยิ่งติดต่อยิ่งมีเงินเข้ายิ่งทํางานยิ่งเดินหน้ายิ่งได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะการพูดอะไรต่างๆก็พูดเก่งพูดดีพูดแล้วเกิดประโยชน์เพียงแต่อดมินเนี่ยครอบคลุมเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตาต้องนึกออกนะ,ะระหว่างกรรมเกา่า ที่ไม่ดีกับกรรมใหม่ที่ไม่ดีก็ส่งผลให้เป็นเรื่องของการพูดแล้วมันวินาศแต่ถ้ากรรมเก่าไม่ดีทํากรรมใหม่ที่ดีอ่ะมันก็จะเหมือนใช้กรรมเก่าไปด้วยแต่ได้รับกรรมใหม่ที่ดีด้วยค่อยๆผ่อนทยอยเนี่ยเรื่องกรรมเก่าไปมันอาจจะติดขัดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นบในทิศทางที่ดีการเงินก็เริ่มคลี่คลายนะคะช่วงะระยะเวลาเนี้ยอะไรก็ตามที่พยายามทํามาประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับประชาะสัมพันธ์การติดต่อการพูดการเจราจาเป็นล่ามเป็นครูเป็นอะไรก็ตามทีม่ต้องใช้การพูดโดดเด่นทั้งหมดสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีพระพุทธเป็นพื้นดวงเกิดในเรือนตนุลักษ์นะคะต่อไปสําหรับคนที่มีพระเรืองหัสปดีค่ะคนที่มีพระเรืองหัสปดีนะคะอยู่ในเรือนตัวเองโอ้เกณฑ์น,นี้จะต้องเรียกว,ว่าเป็นเกณฑ์ที่แบบว่าที่สุดของเกณฑ์และอยู่ในเรือนตนุลักษ์นะคะ พฤหัสกุมรักก็ต้องบอกว่าเจ้า,าตาเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นมูนีของโลกเป็นนักบวชเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนกล้าหาญเป็นคนเที่ยงตรงเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามมีศัรตรูศัตรูพรายแพ้นะคะพระฤหัสอยู่ตรงเนี้ยสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะ สนใจในเรื่องของความตรงไปตรงมาสนใจในเรื่องของความซื่อสัตย์สนใจในทุกศาสตร์บนโลกใบนี้นะคะตำแหน่งพระฤศาสต์ตรงนี้เป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยเพราะฉะนั้นความรู้ดีการศึกษาดีแต่ระมัดระวังการเป็นศัตรูกับผู้ใหญ่เพราะความรู้ความสามารถมากผู้ใหญ่จะขัดใจนะคะเจ้าตาถ้าเกิดรับราชการเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้สอนออนไลน์หรืออะไรอย่างเนี้ย ก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จอยู่นะคะวาจาดีพูดดีมีความรอบรู้เก่งกาจในเรื่องของต่างๆช่วงระยะเวลานี้อะไรก็ตามที่เป็นวิชาชีพวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตัวสิ่งที่เรียนมานําพามาซึ่งเรื่องของการเงินและความสําเร็จทั้งสิ้นชีวิตมีความสุขขึ้นตัวเจ้าชะตามั่นคงขึ้นสิ่งต่างๆที่จะพยายามทำมาเนี่ย ประสบความสําเร็จทั้งหมดแอดบอกแบบนี้นะคะเพราะเรื่องหันอยู่ตรงนี้ถูกพระธิระตุ้นเนี่ยเจ้าตาจะรอดพ้นจากเรื่องไม่ดีสมมุติมีปัญหากําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยพระธิตเข้าเป็นมหาจักรมีปัญหาเรื่องเองินเรื่องทองจะมีผู้ใหญ่หยิบยื่นเข้ามาคลี่คลายแต่เจา้าตาต้องไปเสนอนะไปทํางานไปทําวิชาชีพหรือความสามารถเฉพาะตัวนําเสนอตัวเองซึ่งแอดว่าคุณทําได้อยู่ละ มันให้คุณทางด้านของการเจริญเติบโตทั้งเรื่องของการขยับขยายกิจการพระอาทิตย์เข้าไปเป็นมหาจักรเรียกว่าเงินทองมาถ้าเจ้าอาตาก,ก่อนหน้านี้ลำบากในเรื่องของการขยับขยายกิจการหรือมีความรู้ไม่พอช่วงระยะเวลานี้อาจจะเรียนสําเร็จแล้วนะคะได้เกิดการขยับขยายความสําเร็จและการและเรื่องของเงินทองที่เข้ามาเยอะแยะนะคะจังหวะนี้ต้องบอกว่าตั้งฉากกับพระราหู90องศา ระมัดระวังความเก่งกาจของตัวเองในช่วงระยะเวลานี้ไปเบียดบังผู้อื่นเพราะแอดบอกแล้วว่ากรรมเกิดจากการกระทํากรรมใหม่ก็จะได้รับผลกันในชาตินี้แหละมันมีกรรมบางอย่างได้รับผลชาตินี้กรรมบางอย่างได้นานหน่อยกรรมบางอย่างไปชาติหน้าอย่างเงี้ยดาวที่บอกผลเราเนี่ยก็มาจากชาติก่อนชาติก่อนเราเคยทําอะไรอะชาตินี้เราก็เป็นแบบนี้สําหรับลัคนาราศีกรกฎที่มีพระฤาษีอ,อยู่ตรงนี้ชาติก่อนต้องทําดีมาเยอะมาก นะคะชีวิตเนี่ยเหมือนมีเหมือนมีร่มเหล็กกันไั่ร่มใหญ่ประครับประคองชีวิตคุณไม่ค่อยอดตายไม่ค่อยลําบากอะ่ะชีวิตมักจะสุขสมหวังในลักษณะแบบนี้คุณมักไม่ค่อยอดตายอะ่ะนะคะกําลังแบบหลังพิงขวาคุณก็มักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองรอดพ้นผู้ใหญ่ช่วยประมาณอย่างเงี้ยพฤหัสตรงนี้ให้คุณในทุกๆด้านนะคะ ไม่ว่าจะไปเจอดาวอะไรก็ตามดีหมดช่วงระยะเวลานี้เนี่ยกระดุมพักเขาเป็นมหาจาักรในเรือนตนุลักก็ต้องได้ลาบยศตำแหน่งเงินทองจากผู้ใหญ่จากผู้บังคับบัญชาทำอะไรก็สม้มเร็ดทุกอย่างอย่างมีพระฤหัดตรงนี้จังเลยแต่แอดมินเนี่ยอาจจะมีบุญไม่ถึงชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีพระฤหัดอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นต่อบุญนะคะกรรมเก่าทำมาดีกรรมใหม่ทำดีต่อไปนะคะ ห้าแปดอยู่ในเรือนกรรม,มะมีความพิกผันนะคะมีจังหวะมีชีวิตประมาณว่ามีไหวพริบดังนั้นอย่าไปเอาเปรียบอย่าไปคดโกงอย่าไปทำอะไรที่ผิดศีลธรรมผิดธํานองคลองธรรมนะคะต่อบุญเก่าเราไปเรื่อยเรืทุกทิศทางเกิดความเจริญก้าวหน้าขยายไปสู่เรื่องของความสำเร็จในด้านดีทั้งสิ้นนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีพระสุขนะคะอยู่ในเรือ,อนตนุลักษ์ พรุกอยู่ในเดือนตนุรักษ์เนี่ยเป็นราชาโชคด้วยโอแม่เจ้านะคะโอแม่เจ้าพระศุกอยู่ในเรือนตนุรักษ์าชาชชจ,กจะต้องบอกว่าเป็นคนสวยเป็นคนงามถึงไม่สวยไม่งามก็เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่อ่ามีลักษณะที่จะมาพร้อมกับเกลียิยศและและ,และเงินทองอะนะคะคือให้ทุกอย่างอะ จ้าัตาถ้าเป็นหญิงเนี่ยก็จะถูกผู้ชายรุมตอมอ่ะนะคะมีอํานาจมีวิวันามีใช้ความสวยความงามเน iner, ี่ยบังคับบัญชาให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะคะจังหวะเนี้ยไปเจอกับพระราหูระวังใช้ความสวยนอกรู้นอกทางเอาละแอดก็นอกรู้นอกทางเหมือนกันเพราะไปพูดถึงดาวราหูเนาะแต่มันเป็นเกดนะเก็ดเล็กเกดน้อยนะคะทีนี้ ต้องมองแบบนี้ค่ะช่วงระยะเวลาที่ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นมหาจักรนะคะดาวพระราหูในเรือนเกิดเป็นราชาโชคแต่ราหูจรถอยหลังเจ้าชะตาอาจจะได้รับอะไรไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหนุนเท่าเดิมแต่ก็มากนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของเงินทองทํามาค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเป็นศินลปินนะคะทางานศินละปะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จได้ในช่วงนี้รับผลได้เกิดความเจริญเกิดความมั่นคงบางคนเปิดลงเปิดร้านที่บ้านนะคะหรือเปิดกิจการเพิ่มเติมขยับขยายสาขาได้เกิดความมั่นคงแต่ก็ต้องดูด้วยว่าดาวจรมันถอยหลังอะ่ะมันมั่นคงแต่ว่าเรื่องการเงินบางทีบางคนก็มาเอาไปก่อนนะคะเซ็นเชื่อไปก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องเอกสารสัญญาอะไรต่างๆช่วงระยะเวลานี้ทําให้ดี ไม่มีการเอาไปก่อนนะในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นใครถ้าเป็นการค้าต้องเป็นการค้านะคะเซ็นกันให้เป็นที่เรียบร้อยเจ้าชะตาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเพื่อนที่เป็นลูกค้าเอเพื่อนที่ไม่ได้เป็นคนค้าขายหรือเพื่อนที่เป็นคนค้าขายจําคําแอดมินไว้นะเวลาคุณมีเพื่อนเพื่อนทํางานเพื่อนประกอบกิจการเพื่อนขายของคุณจงซื้อเพื่อนนะคะไม่ใช่ไปขอเพื่อนชิม นะถ้าคุณเป็นคนที่คนไม่ได้ประกอบกิจการนะถ้าคุณเป็นคนประกอบกิจการคุณไม่ต้องกลัวสายตาคนอื่นค่ะการค้าก็คือการค้าเพื่อนที่มันขอเราชิมอยู่เสมอขอกินฟรีอยู่เสมอที่ไม่ใช่เป็นขนมทดลองน่ยไม่ใช่ละ่ะไม่ใช่เพื่อนที่คุณควรครบถ้ามันมีที่อโคจรก็จะต้องมีเพื่อนที่ไม่ควรครบเช่นเดียวกัน ลักนาราศีกรกฎเจ้าพญาตาก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายเยอะหน่อยในช่วงระยะเวลานี้แต่มันได้มาเยอะเพราะดาวการเงินมันก็ดาวพระศุกร์ในเรือนการเงินมันก็ถอยหลังอยู่เป้าหมายหรืออะไรบางอย่างมันอาจจะพบเจอคู่แข่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะว่าศุกร์ไปเจอกับพระฤหัสที่เป็นทั้งคู่แข่งและเป็นทั้งผู้ผู้ใหญ่อาจจะเป็นเจ้าใหญ่เจ้าเดิม ขายไก่ทอดก็ต้องมีเรื่องของ KFC มามาเขาเรียกว่าอะไรมาเทียบแต่เจ้า,าตาบุกบันฟันฝ่านะคะหาจุดเด่นที่เจ้าใหญ่ไม่มีช่วงระยะเวลาอาจจะเป็นแบบไก่ทอดแล้วแต่งสวยหน่อยสวยแล้วอร่อยนะคะคือทำอะไรที่มันเกี่ยวกับความสวยงามเพิ่มเติมไปในสิ่งที่เจ้า,าตาทำอยู่ในช่วงระยะเวลาน,นี้การเงินมาค่ะ ประสบความสําเร็จนะคะเพียงแต่โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะ่ะอาจจะไม่ค่อยมีนะระยะเวลานี้เพราะว่าดาวการเงินเนี่ยมันก็ไปจ่ายออกในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ครองด้วยดาวบุตรตะหรือการลงทุนก็ไปเป็นอะไรเนี่ยเรื่องการเงิน,นมันยังไม่ค่อยชัดในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะอันนี้ก็ต้องะระมัระวังแล้วก็เอาพอหอ,อมปากหอมคอนะนะคะต่อไปสําหรับพ่เสาเนี่ย คนมีพระเสาในเรือนตานุรักษ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องพระเสาเป็นเจ้าเรือนปนัตนีใช่ไหมละ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าชะตาก็คือเรื่องของถ้าเกิดมีคู่ครองจะพูดยังไงดีนะไม่ต้องซอฟหรอก เราจะบอกว่าเจ้าชะตาชอบให้คู่ครองเอาอกเอาใจเนาะแล้วก็ความที่พระเสารไม่ค่อยแข็งแรงมีคู่ก็มักแยกจากกันทำงานคนละที่ทำงานไกลกันหรือนะคะเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่คู่ครองคนรักเวลาเจ้าชะตาพบเจอเนี่ยคู่แท้ของคุณน่ะ คู่บุปเพงคุณอ่ะเพราะพระเสาที่เป็นดาวพื้นดวงเกิดมากลุ่มรักอย่างเงี้ยนะแอดบอกได้เลยว่าคู่ครองคนรักจะต้องมีตําหนิคือมีแผลเป็นมีอะไรมีแบบมีในลักษณะที่บางทีก็ไปโดนรถชนมาแต่มันก็ไม่ได้มีลักษณะขาปเป๋หรืออะไรอย่เงี้ยน,นะแต่มีตําหนิชัดเคยประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยหรือคู่ครองมักจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นกํำพาก็ได้ไม่ค่อยมีพ่อมีแม่ครบหรือครอบครัวไม่อดอบอุ่นก็ได้หรือเคยแต่งงานมาก่อนก็ได้นะคะหรือคู่ครองมีศักรหรือเป็นตำแหน่งหรือแบบสมมุติว่าถ้าเป็นรับราชการมันก็จะมีขั้นมีอะไรเงี้ยตำแหน่งต่ำกว่าแต่ก็ไม่ถึงก็เป็นลูกน้องหรืออะไรนะคือเป็นตำแหน่งต่าต่ำกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ย ตัวเจ้าชะตาเนี่ยมักไม่ค่อยได้อยู่กับคู่ครองประมาณอย่างนี้จังหวะนี้นะคะช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาอาจจะมีโปรเจกต์หรือโปรแกรมอะไรบางอย่างทำร่วมกับคู่ครองคนรักแม้จะอยู่กไกลกันก็ตามค่อนข้างประสบความสำเร็จและได้เงินได้ทองคืออาจจะมีโปรเจกต์มานานและทำออนไลน์คู่กันหรือมีคอนเทนต์หรือมีอะไรคู่กันแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินในช่วงระยะเวลานี้สำหรับคนไม่มีคู่ครอง ก็ต้องบอกว่ามาร์กจะไม่มีเพื่อนผู้บังคับบัญชากับม่ค่อยดีนะคะเพื่อนต่างเพศในที่ทํางานกับม่ค่อยชอบเรามีศัตรูที่เปิดเผยแต่ในช่วงระยะเวลานี้คนเหล่าเนี้ยเหมือนกับเอาบอลมาวางไว้ที่โกหุนน่ะแล้วคุณก็เตะเขาเหมือนศัตรูหรือใครต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ทําให้เจ้าตาประสบความสําเร็จใส่ร้ายป้ายสีก็ปรากฏว่าเจ้าตาก็ไม่ได้รับการถูกมองไม่ดีแต่ได้รับการถูกมองว่าดี ช่วงระยะเวลาที่ทำมาหากินอะไรนะคะต้องเลือกว่าทำคนเดียวอะแอดวาทำคนเดียวดีกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่าอย่างคนที่มีคู่มันอยู่ไกลกันอะแต่มีไอเดียหรือมีคอนเทนต์ช่วยกันได้นะแต่เจ้าตาทำคนเดียวนะจะได้เงินได้ทองมากกว่าทำร่วมกันตัวเจ้าตานะคะ ช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นคนที่แบบถ้ามีคู่ครองอยากให้เขามาเอาใจแต่ตัวเองไม่เอาใจเขาหรือชอบแย่เขาแต่เวลาเขาแย่ห้ามแย่เนี่ยพวกภาษาเป็นนิดเป็นปลาเป็นแบบนี้เลยอันก็เป็นแย่คนอื่นได้แต่คนอื่นห้ามมาแย่อะไรเงี้ยนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าเพราะฉะนั้นนะคะมหาจักรเนี่ยก็หมายถึงว่าทาด้วยตัวเองเงินทองได้มาด้วยตัวเอง เรามาระวังถ้าเกิดทําร่วมหุนร่วมทุนกับใครระวังมันจะพังระวังมันจะถูกกงตังค์เพราะฉะนั้นมีคอนเทนต์ได้มีเรื่องของการเสนอแนะได้ถ้าเป็นคู่ของคนรักใกล้ชิดกันเชื่อมั่นกันได้แต่เจ้าตาทําเองนะต้องเหนื่อยต้องยากต้องระมังได้เงินทองนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีพระราหูเป็นคู่สมพลอยู่ในเรือนนี้นะคะต้องบอกแบบนี้พระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะนะเจ้าชะตาก็ น่าจะเป็นคนประมาณว่าอยู่บ้านไม่ได้อะนะคะต้องไปอยู่ไกลถึงจะประสบความสำเร็จทีนี้ดาวพระราหูเนี่ยเวลาที่อยู่ในเรือนตานุลักษณ์เนี่ยเจ้าตาจะเป็นบุคคลที่มีสนเสน่ห์อย่างประหลาดนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในอะไรบางอย่างลองไปทบทวนที่ตัวเองชอบอะไรมีความรู้ความสามารถพิเศษอะไร แต่โดยมากคนที่มีราหูอยู่ตรงนี้จะเป็นคนประมาณว่าพูดเก่งชักชวนเก่งเป็นผู้นําเก่งมีปัญญาในเรื่องของการพูดการเจราจามีลักษณะของผู้นําเป็นคนมีสเสน่ห์ที่ค่อนข้างแบบเรียกเขาเรียกว่าอะไรมีความหอมอเพศตรงข้ามสนใจนะคะทีนี้ต้องเตือนคนมีพระราหูตรงนี้เป็นคนที่แบบชอบใครชอบทุ่ม เหมือนกับไปเป็นแฟนลับก็ต้องเสียเงินเป็นแสนอะให้เงินเป็นหลายหลาแสนก็ได้มันมีความโลภในสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากทำนะคะมันมีความหลงไหลในแบบเต็มที่เต็มตัวเต็มใจเพราะว่ามันกลุ่มรักอยู่เจ้าตาลองตั้งสติดีๆสำหรับคนที่เป็นแบบนั้นนะคนที่ไม่เป็นไม่เป็นไร คนที่ไม่เป็นก็จะเป็นประเภทคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของหมอพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตผู้คนเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินจะอยู่สํานักง,งานที่ดินก็ได้เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลก็ได้เป็นเกี่ยวกับยาเป็นอยู่เกี่ยวกับการต่างประเทศทํางานต่างประเทศก็ได้คืออยู่หรืออยู่บางคนก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านก็ได้นะคะ ลักษณะราหูตรงนี้แอดแค่บอกว่าเวลารักใครรักมากรักจนกระทั่งไม่กลัวตัวเองเดือดร้อนหลงใครหลงมากเขาเรียกว่ากู้นี่ยืมสินเอาเงินไปให้ก็ได้นะคะเวลาคนที่มันเสาะแสะก่อแกะเกาะเจ้าตาเนี่ยออกไปชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆลักษณะอย่างนี้ก็อาจจะเหมือนคุณเอ๊ก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะมีพระราหูอยู่ในเรือนตัวเองรักใครรักจริงๆนะคะทุ่มเงินทุ่มทองให้เขา อันนี้คือเรื่องที่ต้องระวังสําหรับดาวพื้นดวงเกิดแต่เรื่องที่ว่าการเงินเข้าไปในเรือนนี้แล้วการเงินเป็นมหาจักรแสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยจะได้เงินจากความเชี่ยวชาญและชํานาญเฉพาะตัวเป็นหมอก็อาจจะเปิดคลินิกขยายคลินิกหรือทําอะไรต่างๆเป็นคนธรรมดาที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคลินิกเรื่องของสัลยกรรมเรื่องของอะไรไปเป็นเจ้าของสถานก็ได้เพราะว่าเจ้าตาเฉลียวลฉลาดในการที่จะดูแลผู้คนต่างๆ พูดจาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งพวกนี้เป็นเจ้าของสถาบันเกี่ยวกับเรื่องของการทำสัญญกรรมก็ได้นะตัวเจ้าตาช่วงระยะเวลานการเงินมั่นคงมั่งคั่งนะคะแต่ระมัดระวังอย่าเอาเปรียบใครนะคะเพราะการอยากมีอยากได้อยากได้กดําไรเยอะเนี่ยมันมีผลให้เจ้าตาไปเอาเปรียบใครก็ได้เนี่ยในเรือนการงานเนี่ยมันมีดาวห้าดาวแปดดาวคู่พลิกแพลงนะคะเห็นเงินเห็นทองแล้วก็อยากทําอยากได้อยากมีแล้วก็คดกงแล้วมันได้เยอะนี่ ให้ยาไม่เต็มมันก็ได้เยอะหรือเปิกอะไรที่มันผิดพลาดมันก็ได้เยอะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรที่เป็นกรรมใหม่อย่าสร้างสมเพิ่มนะเราก็ต้องทําอะไรมาประมาณนึงแหละเพราะเราหูถึงมาอยู่ในจุดนี้ในพื้นดวงเกิดแต่กรรมดีมันก็เยอะอยู่แหละนะคะพระอาทิตย์ในทุกรอบปีมันถึงมาอยู่ในเรือนตานุรักษ์ในลักษณะเป็นมหาจักรได้เงินได้ทองได้โชคได้รับได้ความสําเร็จจากความเหนื่อยยากของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ลัคนาราศีกรกฎที่มีพระราหูอยู่ใช้วิชาชีพเฉพาะตัวใช้เรื่องของการพูดจาการเจรจาในทุกสิ่งทุกอย่างช่วงระยะเวลานี้เงินทองเข้ามาอย่างประสบค,ความสําเร็จนะเพียงแต่มันก็ทําไปใช้ไปอยู่ในช่วงระยะเวลานี้เอาไปขยับขยายหรือเปล่านะคะคือบางทีคนในลักษณะที่มีราหูตรงเนี้ทําอะไรแล้วไม่ดีที่สุดไม่หยุดทําจะทําบ้านก็บ้านก็ต้องดีที่สุดจะทําคลินิกคลินิกดีที่สุดต้องพัฒนาต้องแบบหน้าใหญ่ใจโต นะคะพูดแบบหยาบๆก็ชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะเพราะราหูอยู่ตรงนี้ไม่กลัวอะไรดังนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็มันมีเรื่องของการจ่ายออกไปนะคะเจ้าชะตาพระอาทิตย์เป็นมหาจักรบางคนมีเรื่องของอบายามุกได้จากอบายามุกนะคะแต่ถ้ามากเกินไปโลภมากเกินไปโลภมากลาบหายนะเพราะหนึ่งกับแดเป็นคู่เสื่อมเกียรตินะคะ ถ้าเจ้าตาเบี่ยงเป็นเนี่ยทำไมจะไม่ได้ราหูกับพระเกตเนี่ยอยู่ด้วยกันดีพระเกตกับอาทิตย์อยู่ด้วยกันดีกกดนดมีแค่ว่าอ่าพระอาทิตย์กับพระราหูเท่านั้นที่ไม่ดีเจ้าตาเบี่ยงพฤติกรรมตัวเองได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในช่วงระยะเวลาที่ดาวการเงินเข้าสู่ภพเรือนตัวตนใช้จ่ายอย่างรู้ทิศรู้ทางเก็บออมเก็บเงินนะคะช่วงระยะเวลานี้ความรู้ความสามารถมาเต็ม ทำคลิปทําอะไรก็ได้เป็นคุณหมอเป็นคุณพยาบาลเนี่ยก็ได้ดีอยู่แล้วยังไปทําคลิปยิ่งได้ใหญ่เลยประสบความสําเร็จแต่อย่าโลบมากโลบมากด้วยการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะพังในช่วงที่พระอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่จักรราศีคุณทางด้านซ้ายมือเนี่ยครึ่งปีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงระยะเขาเรียกว่าฤดูเก็บเกี่ยวนะฮะแอดได้มาจากแฟนช่องไปคอมเมนต์ช่วงนี้อยู่ในฤดูเก็บเกี่ยวค่ะแอด แหมมันน่าชื่นใจนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีพระเกตคนที่มีพระเกตอยู่ในเรือนตัวเองนะคะต้องเป็นคนเจ้าระเบียบมากอะจุกจิกจู้จี้เจ้าระเบียบแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทำอะไรแล้วได้อย่างใจเจ้าตาต้องเป็นคนทำเองนะคะแล้วก็เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงโลกส่วนตัวสูงช่วงระยะเวลานี้ก็เจ้าตาค่อนข้างแข็งแกร่งในเรื่องของการหาเงิน อาจจะไปหาเงินเกี่ยวกับเรื่องของไปเกี่ยวพันกับเรื่องของวัดวาอารามทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการขายสังฆทานหรือทําอะไรที่มันเกี่ยวกับพิธีกรรมก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยชาวลัคนาแล,ละราศรีกรกฎอ่ะที่มีพระเกตุอยู่ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการพูด ถึงอิทธิปฏิหารอะไรต่างๆเงี้ยนะคะมันขัดแย้งหรือแบบว่าชื่นชมตัวเองอะกลองดีไม่ต้องตดก,ก็ดังนึกออกไหมฮะไม่ต้องชมตัวเองหรอกนะคะคือมันไปขัดแย้งอะบางคนหมั่นไส้ไม่เดินเข้าร้านก็ได้อะไรเงี้ยคือมันมีความถือดีอยู่ในตัวเองนะคะอ่าเขาเรียกว่าไม่ได้ถือดีเขาเรียกว่าหลงตัวเองะเกดะเกดเจอกันอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้ช่วงระยะเวลานี้เนาะเจ้าพตาจะไปพบเจอกับเรื่องของซิกเซนสัมผัสที่หกมีความคิดแปลกแวกแนวหรือไม่ก็ทันสมัยไปเลยเจอพรคเกตดับเบิลแล้วก็กระตุ้นด้วยพระพระหนึ่งอย่างนี้นะคะเจ้าพตาจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าหมูขึ้นขอโชคลาภขอความสำเร็จได้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในช่วงระยะเวลานี้เอาแค่ไม่หมู ะะอย่าโม้แบบสมรักแล้วกันคนจะมั่นไส้แล้วมันก็มักจะไม่ได้ดีช่วงระยะเวลานี้เดาใจคนเก่งนะยังรู้แบบแปลกติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างประเทศได้ตัวตนเจ้าัตาในช่วงระยะเวลานี้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเป็นนักโหราศาสตร์ก็ได้นะคะพระเกตุมรักเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าดังเด่นดีช่วงระยะเวลานี้เงินทองเข้าบางคนไม่ได้ไม่ได้ทําเกี่ยวกับโหราศาสตร์หรอก แต่ไปเล่าเกี่ยวกับเรื่องผีในช่องอ,ะอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของเหนือธรรมชาติอะ่ะไปพูดไปจาไปเจราจาเนี่ยทำมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เปรี้ยงขึ้นมาในช่วงระยะเวลาที่พระอาทิตย์เป็นมหาจักรเข้าสู่พบเรือนตัวเองโดดเด่นดงดังนะคะเงินทองเข้ามาเต็มเหมือนกันตอในช่วงตอไปดาวมรุตยูนะคะคนที่มีมรุตยูอยู่ในเรือนตานุลักษณ์นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่มีความคิด และลักษณะใจิตใจในลักษณะที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครไม่ชอบยุ่งกับใครช่วงระยะเวลานี้อยากทำงานใหม่ๆแอดมองว่าประสบความสำเร็จนะเจ้าตาม,มีปัญญามีความฉลาดเฉลียวมีช่องทางใหม่ๆและมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเองมีวิธีคิดแบบแปลกๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะประสบความสาเร็จด้วยในช่วงนี้ดาวพระที่เป็นมหาจักร สิ่งที่ต้องระวังระวังครอบครัวไม่เห็นด้วยเพราะบางคนอยากลาออกจากงานมาทําอะไรบางอย่างแล้วถามแอดว่าออกได้ไหมแอดดาวรวมมันออกได้ไงดาวพื้นดวงเกิดดวงอื่นๆนะคะมองไม่เห็นแอดอยากให้เจ้าชะตานะคะช่วงระยะเวลานี้เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ต้องทํานายดวงหรอกคือแอดบอกว่าการที่คุณมีดาวพระเกษกับดาวพระทิตย์เข้ามาอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันดาวพระเกตไปกระตุ้นกับ มรตยูเนี่ยเจ้าพตาจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรต่างๆในแบบไวเกินไปแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นการจะปล่อยมือจากอีกบางสิ่งอ่ะคุณจะต้องทำไอ้สิ่งใหม่ที่คุณอยากทำเนี่ยความรู้ความสามารถเฉพาะตัวหรืออะไรต่างๆที่คุณมีอ่ะทำให้มันชัดเจนก่อนแล้วค่อยปล่อยมือจากงานที่มัน่นคง คุณถึงจะประสบความสําเร็จนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสว่าเจ้าชะตาเนี่ยอยากเดินทางไปในที่เก่าๆอยากไปค้นพบค้นหาอะไรเก่าๆอยากไปเขาเรียกว่าอยากไปปลีกวิเวกหรือบางคนช่วงระยะเวลานี้อยากอดอาหารน่ะมันเป็นไปได้นะพระอาทิตย์ก็ไปกระตุนนะ้นอ่ะอดอาหารแล้วเงินเพิ่มขึ้นก็ได้บา,บางอย่างแอดมินชีวิตมีอยู่ในเรื่องของ ไม่ค่อยเสียเงินเรื่องอะไรเสียเงินเรื่องกินช่วงระยะเวลานี้เกตเจอกับมฤตยูมฤตยูถูกกระตุ้นด้วยราทิติ์ไม่ค่อยอยากกินอะไรเหนื่อยจากการงานแล้วไปนอนเลยบางคนอยากทำไอเฟอยากทำนู่นทำนี่เงินทองไม่ค่อยได้ใช้จ่ายตัวเจาว้าตาช่วงระยะเวลานี้แอดวานน่าจะมีวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินแบบแปลกๆอยู่อ่ะแปลกจาก ที่ตัวเองเรียนมานอกกรอบนอกลูนอกลอยจากสิ่งที่ตัวเองแบบเรียนมาแต่ใช้ความรู้ความสามารถเดิมสิ่งที่ตัวเองชอบแอดเจอเด็กคนหนึ่งนะเขาอยู่ข้างบ้านแอดที่ที่โคราชน้องคนนี้เรียนไม่เยอะเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาชอบก็คือเรื่องของการทำชุดที่เขาเรียกว่าชุดคอสเพย์เด็กผู้ชาย แอดอะมีจักดีๆเยอะๆยะยรอ่ะยัแออยงแบบเย็บเป็นตัวลำบากเด็กคนเนี้ยแอดคิดว่ามีมารุตยูกลุ่มหลักแน่ๆเขาจะคิดแปลกกว่าคนอื่นพูดกับแปลกกับคนอื่นมีลักษณะสมาธิสัน้นแต่เขาสามารถเย็บชุดหมีอะเป็นคอสเพลย์แล้วเป็นหัวหมีอะเดินมาให้แอดดูได้อะแอดบอกแม่เขาเลยว่าส่งเสริมเลยทุกวันนี้เนี่ยแอดกลับไปบ้านโคราชเมื่อช่วงก่อนอะรีวิ่งมาหาแอดเลยแล้วแบบมาบอกแอดว่า เขาขายได้แล้วเริ่มขายได้แต่ยังขายในลักษณะที่ถูกอยู่เพราะพวกชุดคอสเพลย์ที่เป็นแบบชุดหมีแล้วมันเดินบนเดมมอโคลาดได้คิดว่ามันจะสวยไหมละะ่ะคะแอดเห็นนะตกใจเลยอะ่ะเย็บเก่งขาสั้านยังลาบากเลยอะ่ะแอดอะแล้วเด็กคนนี้ไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเย็บผ้าโอเคแอดเข้าใจอะ่จะเจ้าตาต้องเรียนใช่ไหมเรียนใน youtube เรียนในก็ได้แต่มันจะต้องมีแหละ ของเก่าของเดิมที่ติดตัวมาถึงจะทําได้แอดวอัเด็กคนนี้มีมฤตยูอยู่ในโซลักอยู่ในตนุหลักมีความรู้ความสามารถพิเศษมีความเชี่ยวชาญมีปัญญาแต่มีลักษณะหรือการแสดงออกในแบบที่เป็นเหมือนกับสมาธิที่สัน้นหรือออรซิสติกเล็กๆในขนาดที่บบว่ายกเลิกเก์คือไม่ต้องไปเกณฑ์อาหารได้ก็คิดดูแต่เขาสามารถที่จะแบบตัดผ้าตรงเย็บผ้าตรงเย็บออกมาเป็นหุ่นเป็นตุ๊กตาได้ เนี่ยคือว่าเกตอยู่ในมรดอยู่คุณจะมีความเฉียบแหลมในะแบบที่ไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปและสิ่งนี้จะทำให้คุณได้เงินได้ทองได้รับความสำเร็จที่ค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลานี้ขอให้คุณรื้อฟืน้นความรู้ความสามารถของคุณมาเถอะช่วงนี้เหนื่อยหน่อยแย่หน่อยแต่เงินทองเข้านะคะถ้ามีลูกมีเมียมีลูกมีสามีแล้วช่วงระยะเวลานี้ก็รามาระวังการประทะก,กัน การตัดสินใจเร็วๆอะไรบางอย่างในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงแล้วบอกแยกย้ายกันเนี่ยระวังว่ามันจะเกิดขึ้นใช้ความช้าในการตอบโต้หรือทะเลาะเบาแวงกันหน่อยนะคะอันนี้คือดวงดาวที่เข้าไปบุ่นวาอยู่ในเรือนตัวตนและมีดาวพระอาทิตย์เข้าไปเป็นมหาจักรเป็นเรื่องของการเงินที่โดดเด่นของชาวลัคนาราศีกรกฎจะทำบุญจะทำดี จะบริจาคโลหิตหรือจะไปไหว้พระจะไปมูช่วงระยะเวลานี้ยิ่งโดดเด่นจะเปิดร้านจะขยายกิจาการจะทําอะไรอันนี้เป็นดาวรวมนะคะแอสรุปให้ประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองได้โชคลาภขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณสําหรับการแชร์คลิปเพื่อเปิดการมองเห็นช่องของแอดมินให้มากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้ต้องขอบพระคุณมากๆและขอบพระคุณสําหรับซุปเปอร์แตงนะคะ ที่ส่งมาให้อดินได้รับแล้วขอพอะคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ